สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องต่อจากตอนที่แล้วในเรื่องที่ว่าทำไมจังหวัดอุบลราชธานีมีคำว่าราชธานีต่อท้ายก่อนที่จะเล่าก็จะขอท้าวความไปถึงเรื่องเจ้าปางคำก่อนเจ้าปางคำนี่เป็นเจ้าสายนครเชียงรุ่งแสนหวีฟ้าเชียงรุ่งหมายถึงความรุ่งเรืองภาษาลาวเรียกว่าเซียงฮงที่เราออกเสียงว่าเชียงรุ่งนี่ก็เป็นความเคยชินและคิดว่าสะดวกในการออกเสียงคำว่าเชียงรุ่งกับเชียงรุ้งนี่คนละความหมายกันเลยนะครับเพื่อความเข้าใจกันก็จะขอเรียกว่าเชียงรุ้งก็แล้วกันนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงถือว่าเป็นความรู้สมัยก่อนบ้านเมืองที่มีชื่อขึ้นต้นว่าเชียงที่ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ก็มีอยู่5เมืองด้วยกันคือ1เชียงใหม่2เชียงราย3เชียงรุ่งอยู่ที่12ปันนามีกษัตริย์ปกครองนะครับ4เชียงตุงอยู่ในรัฐฉานพม่าในเชียงตุงเองนี่คนเชียงตุงเขาออกเสียงว่าเก่งตุงนะครับ5เชียงดงเชียงทองปัจจุบันคือหลวงพระบางในพุทธศักราช2228เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในนครเชียงรุ่งแสนหวีฟ้าเพราะว่ากลุ่มจีนฮ่อธงขาวยกกำลังปล้นจับเจ้านายราษฎรฆ่าทิ้งซะเป็นส่วนมากส่วนเจ้านายที่เหลือก็ได้แยกย้ายกันออกจากเมืองพาไพร่พลไปพึ่งเมืองที่เป็นญาติพี่น้องเจ้านครเชียงรุ้งคือเจ้าอินทกุมารกับเจ้านางจันทกุมารีและเจ้าปางคำเจ้าปางคำนี่ก็ถือว่าเป็นคนเล็กสุดนะครับก็ได้อพยพไพร่พลมาขอพึ่งพระบารมีพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชซึ่งเป็นเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหดล้านช้างเวียงจันทร์พระองค์ก็ได้รับไว้อุปถัมภ์ในฐานะที่เป็นพระประยุรญาติทางฝ่ายพระมารดาเพราะว่าพระราชธิดาเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้าได้มาเป็นพระราชเทวีในอดีตของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคณหดล้านช้างเวียงจันทร์จึงทำให้สองพระนครนี้เกี่ยวดองกันเป็นญาติทางเสกสมรสต่อกันมาเป็นเวลาช้านานพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชก็ได้ให้เจ้าปางคำไปสร้างเมืองอยู่ที่เมืองหนองบัวลำพูซึ่งถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านของเวียงจันทร์สำหรับหนองบัวลำพูนี่ก็เป็นหนึ่งใน3จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อพ.ศ. 2536พร้อมกับจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดสระแก้วหนองบัวลำพูบางทีก็เรียกว่านครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชทรงให้เจ้านายที่มาจากนครเชียงรุ้งแสนหวีฟ้าได้พิเศษสมรสกับพระราชธิดาและพระราชนัดดาของพระองค์อันนี้ก็จะขอผ่านไปก็จะกล่าวเฉพาะเจ้าปางคำซึ่งเรียกว่าเจ้าน้าผู้เป็นน้องของเจ้าอินทกุมารและเจ้านางจันทกุมารีก็ได้อภิเษกสมรสกับพระราชนัดดาของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชได้โอรสก็คือพระเจ้าตาในสมัยพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชล้านช้างได้มีความเจริญรุ่งเรืองเจ้าปางคำก็ได้แต่งหนังสือสินชัยหรือสังสินชัยซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของลาวอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องรองแค่เท้าหุ่งเท้าเจืองเท่านั้นในสมัยนี้ลาวยังไม่แตกเป็น3อาณาจักรนะครับก็ยังเป็นอาณาจักรลาวล้านช้างอันเดียวกันความยุ่งยากเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชสั่งประหารเจ้าราชบุตรซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์เองในข้อหาลักลอบเป็นชู้กับภรรยาของขุนนางผู้หนึ่งเมื่อพระองค์สวรรคตจึงขาดรัชทายาทที่ชัดเจนมีแต่พระราชนัดดาที่ทรงพระเยาว์อยู่ทำให้เกิดความปั่นป่วนและแย่งชิงเชื้อพระวงศ์มาเป็นพวกตนบางองค์ก็ได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรการแย่งชิงราชสมบัติหลังจากการสวรรคตของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชนำไปสู่การแยกอาณาจักรล้านช้างเป็น3อาณาจักรในที่สุดคืออาณาจักรหลวงพระบางอาณาจักรเวียงจันทน์และอาณาจักรจำปาสักแต่ละอาณาจักรต่างก็ตั้งตนเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกันและไม่ไว้วางใจกันทั้งสองอาณาจักรนี้ก็ล้วนถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูเลยทีเดียวต่างก็จ้องหาทางทำลายล้างต่อกันด้วยการอาศัยกำลังทหารพม่าที่มีอำนาจอยู่ในล้านนาที่นี้มาพูดถึงโอรสของเจ้าปางคำเท่าที่มีหลักฐานเขียนไว้คือพระตาคนเดียวเรื่องต่างๆที่เราทราบกันมาจนบัดนี้ก็เป็นเรื่องเล่ากันต่อมาไม่มีหลักฐานบางทีก็ฟังจากหมอลำที่น่าพอเชื่อถือได้ก็คือจารึกใบลาน
ใบลานบางผูกก็ว่าพระวอพระตาเป็นคนเดียวกันคำว่าพระวอเป็นตำแหน่งหรือเป็นพระวรราชวงศาหรือบางทีคนไทยก็เรียกว่าพระวรราชภักดีเพื่อไม่ให้สับสนกับชื่อคนอื่นที่มีชื่อว่าตาก็จึงเรียกว่าพระวอพระตาก็หมายถึงโอรสของเจ้าปางคำความหมายที่สองคือเป็นสองคนคือพระวอเป็นลูกพระตาก็เลยเรียกว่าพระวอพระตาบางแห่งก็ว่าเป็นพี่น้องแต่ความเป็นพี่น้องสันนิษฐานว่าคงเป็นไปได้น้อยเพราะรู้กันว่าเจ้าปางคำมีโอรสองค์เดียวคือพระตาในหนังสือพระวอพระตาในเอกสารใบลานซึ่งปริวัติและเรียบเรียงโดยอาจารย์อรรถพลธรรมรังสีก็เป็นเอกสารทางวิชาการลำดับที่23กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งปริวัติและถ่ายทอดจากเอกสารไมโครฟิล์มใบลานในเว็บไซต์ของหอสมุดแห่งชาติลาวก็ได้นำมาให้ดูไมโครฟิล์มใบลานนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างลาวกับเยอรมันก็มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ก็เคยเข้าไปดูผ่านนานมาแล้วแล้วก็มีรูปดังนี้ในเว็บไซต์แจ้งว่ามีประมาณ 12,000 เรื่องลองเข้าไปดูนะครับในหนังสือที่กล่าวถึงนี้ก็เขียนว่าพระตาเป็นพ่อพระวอและเจ้าความผงเป็นลูกก็คือเจ้าความผงเป็นลูกคนที่สองของพระเจ้าตาครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งอยากจะให้เข้าไปดูเผื่อท่านที่สนใจเราจะคลิกตามตัวหนังสือนี้นะครับเข้าไปใน Google เมื่อโหลดแล้วก็จะเห็นหน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษเราจะอ่านตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้าไปอ่านภาษาลาวก็ได้ครับถ้าต้องการอ่านภาษาลาวก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มภาษาลาวแล้วก็อ่านรายละเอียดตามที่ต้องการคลิกค้นหาบทเรื่องค้นหาตามชื่อเรื่องที่เราต้องการในที่นี้เราก็ต้องการชื่อพระวอพระตาก็คลิกไปที่ตัวพอเพื่อไปค้นหาเรื่องพระวอพระตาค้นดูชื่อพระวอพระตาถ้าไม่เจอแล้วก็ค้นหาหน้าต่อไปตรงนี้ก็เจอแล้วครับก็คลิกต่อไปเลื่อนดูข้างบนก็จะเห็นเครื่องหมายถูกแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างคลิกที่ปุ่มค้นหาคลิกต่อไปรอการดาวน์โหลดไฟล์สักครู่ข้อมูลที่เราต้องการก็จะปรากฏขึ้นก็ให้คลิกปุ่มต่อไปเลื่อนไปดูทีละหน้าบันทึกแต่ละหน้าเอาไว้จนจบเรื่องเอาข้อมูลในใบลานที่ถ่ายไมโครฟิล์มนี้มาอ่านแล้วก็ปริวัติแล้วก็ต้องลงข้อมูลได้ว่านำมาจากแหล่งใดก็นำมาให้ท่านดูเผื่อท่านที่สนใจจะเข้าไปดูนะครับมาเล่ากันต่อว่าเมื่อมีการแย่งชิงอำนาจกันบุตรและหลานของเจ้าปางคำก็ได้ช่วยให้เจ้าองค์บุญขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระเจ้าสิริบุญสารพระเจ้าสิริบุญสารก็ได้เสวยราชสมบัติในเวียงจันทร์ในปีพ.ศ. 2313พระเจ้าสิริบุญสารกับพระเจ้าตาก็มีความขัดแย้งกันเจ้าพระวอเจ้าพระตาก็ไม่พอใจเจ้าสิริบุญสารอย่างมากจึงได้กลับมาตั้งมั่นเตรียมสู้รบอยู่ที่เมืองหนองบัวลำพูสำหรับสาเหตุที่มีการขัดแย้งกันก็มีแตกต่างออกไปตามหลักฐานแต่ละแห่งในเอกสารลาวก็กล่าวว่าเจ้าตาไม่พอใจที่เจ้าสิริบุญสารปรับเปลี่ยนตำแหน่งแม่ทัพขุนนางใหม่เพราะขณะนั้นพระตามีอายุมากแล้วจึงปรับมาเป็นอุปราชฝ่ายซ้ายและให้คนอื่นที่หนุ่มกว่าเป็นอุปราชฝ่ายขวาทั้งที่พระเจ้าตาก็สนับสนุนให้เจ้าสิริบุญสารเป็นพระมหากษัตริย์อีกอย่างหนึ่งก็คือมีเรื่องกล่าวว่าพระเจ้าสิริบุญสารทรงขอตัวลูกสาวของคุณนางทั้งสองทำนองว่าจะเอาไว้เป็นตัวประกันพระเจ้าสิริบุญสารก็ทรงส่งกองทัพมาปราบที่หนองบุรีรัมย์ถึง3ครั้งฝ่ายทัพเจ้าพระวอพระตาก็ชนะทุกครั้งแต่เมื่อรบกันไปนานฝ่ายหนองบุรีรัมย์ก็เห็นว่าจะแพ้เพราะกำลังรบลดลงแน่นอนจึงได้ขอความช่วยเหลือจากกองทัพพม่าแต่ว่ากองทัพพม่าก็กลับให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายเวียงจันทน์เพราะฝ่ายเวียงจันทน์ส่งคนไปขอความช่วยเหลือตัดหน้าฝ่ายหนองบุรีรัมย์เจ้าพระตาเจ้าพระวอเมื่อทราบข่าวการเดินทัพของเวียงจันทน์
จากพรานป่านะครับก็ได้เตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้ก็ได้ให้เจ้าคำโสเจ้าคำขุยเจ้ากรรมเจ้าคำสิงพาพระไพพลคนชราเด็กและผู้หญิงพร้อมด้วยประสงค์อพยพไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามลำน้ำชีเพื่อหาที่สร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ไว้รอท่าเพราะถ้าเจอศึกใหญ่ครั้งนี้นครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานอาจจะต้องแตกไปแน่แท้หากแพ้สงครามก็จะได้ติดตามอพยพไปอยู่ด้วยกลุ่มแรกก็ได้มาตั้งบ้านเมืองที่บ้านสิงโคกหรือบ้านสิงท่าปัจจุบันคือจังหวัดยโสธรพี่น้องก็คือนางอุษานางสีดานางแสนสีชาตินางแพงแสนเจ้าคำพงเจ้าทิพรมและนางเหมือนตาได้หลบหนีออกจากเมืองมารับเสบียงอาหารจากบ้านสิงโคกสิงท่าแล้วก็ผ่านลงไปที่ตั้งยังเมืองดอนมดแดงพร้อมขอพึ่งพระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารแห่งนครจำปาสักแม่ลานที่มุกดาหารก็บอกว่าศักราชได้130ปีใจม่านม้างหมายถึงว่าทหารพม่าทำให้เมืองหนองบัวลำพูแตกในเดือนเจียงขึ้น14ค่ำตรงกับพุทธศักราช2311พระเจ้าตาสู้รบเป็นสามารถแต่ต้องเสียทีฆ่าศึกที่บริเวณใต้น้ำตกเท่าโต้ก่อนสิ้นใจก็ได้สั่งเสียลูกหลานต่อไปภายหน้าว่าไม่ล้ำเดียวห้อมหัวบกไข่ไผ่บ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองไผ่ผู้เป็นขุนก้าข้องเมืองจังฮุงท่านมันขุนย่านข้องบ้านบ่เฮืองอย่าเห็นแก่เงินแสนไทยให้เห็นแก่ไผ่แสนเมืองได้คืนเฮือนแล้วอย่าลืมแพ้ป้องไผ่ได้เป็นใหญ่แล้วอย่าลืมขาผู้พร้อยได้กินป้าค่ำอย่าลืมกระเบียนห้างได้คืนขี่สร้างกังห่มเป็นพญาอย่าลืมประซาผู้ขี่ควายค้อนกาอันนี้ก็เป็นสำนวนแล้วก็เป็นพญาที่รู้จักกันดีในภาคอีสานและในประเทศลาวหลังการสู้รบพระวอก็นำไพรพลและเชื้อสายที่รอดตายหนีไปพึ่งพระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารแห่งอาณาจักรล้านช้างจำปาสักโดยไปตั้งมั่นอยู่ที่บ้านเวียงรอนกองเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าพระเจ้าตาคือพระวรราชวงศาคือเป็นคนเดียวกันแสดงว่าพระตาหนีไปพึ่งเจ้าองค์หลวงชัยกุมารจำปาสักได้ต่อมาในปีพ.ศ. 2319เจ้าพระวรเกิดความขัดแย้งกับพระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารจากเรื่องการสร้างกำแพงเมืองกับการสร้างหอคำจึงได้พาไพรพลมาตั้งมั่นอยู่ที่บ้านดอนมดแดงไฟเวียงจันทร์เห็นว่าถ้าส่งกำลังไปปราบเจ้าพระวรแล้วฝ่ายจำปาสักก็จะไม่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพระวรเป็นแน่นอนจึงได้ส่งกองทัพมาและก็จับเจ้าพระวรประหารชีวิตเสียเจ้าคำพงเจ้าทิศพรมและเจ้ากรรมบุตรหลานของเจ้าพระวรและเจ้าพระตาซึ่งตีฝ่าวงล้อมออกมาจึงได้แจ้งเหตุกราบทูลไปยังกรุงธนบุรีผ่านทางเมืองนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ได้มอบหมายให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสียกทัพไปตีเวียงจันทร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้เล่าไปแล้วนะครับเมื่อเสร็จศึกเวียงจันทร์กลับมาที่ดอนมดแดงก็เกิดน้ำท่วมใหญ่เจ้าคำพงจึงได้อพยพไพรพลไปอยู่ที่ห้วยจระแมปัจจุบันคือบ้านท่าบ่อเมื่อรอจนน้ำลดแล้วก็หาทำเลที่ตั้งใหม่เมืองใหม่ที่ตำบลบ้านร้างก็เรียกว่าดงอูพึ่งริมแม่น้ำมูลอันเป็นสถานที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับสร้างพระอารามหลวงขึ้นเป็นวัดแรกต่อมาปีพุทธศักราช2322พระเจ้ากรุงธนบุรีก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาราชสุภวดีเชิญท้องตราขึ้นมาตั้งเป็นเมืองอุบลราชธานีพร้อมให้เจ้าคำพงเป็นเจ้าเมืองในราชทินานามพระประทุมราชวงศาเท้าทิดพรมเป็นพระอุปราชเจ้ากรรมเป็นราชวงศ์เจ้าสุตตาเป็นราชบุตรโดยเป็นคณะอาญาสี่ชุดแรกของเมืองอุบลราชธานีจนถึงการเปลี่ยนแผ่นดินเมื่อปีพุทธศักราช2334สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็เกิดกบฏไอ้เสียงแก้วพระปฐุมราชวงศาได้ยกกำลังไปปราบและสามารถจับไอ้เสียงแก้วได้และทำการประหารชีวิตที่บริเวณแก่งตะนะในปีถัดมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาเมืองอุบลขึ้นเป็นเมืองประเทศราชแต่งตั้งให้พระปฐุมราชวงศาเป็นพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าครองเมืองอุบลราชธานีศรีวรารัยประเทศราชพระราชทานพระสุพรรณบัตรและเครื่องยศเจ้าเมืองประเทศราชพร้อมกับทำพิธีสบถสาบานถือนามพิพัฒน์สัตยา
เมื่อวันจันทร์เดือน8แรม13ค่ำจุลศักราช1154ปีชวดจัตวาศกตรงกับวันที่16กรกฎาคมพ.ศ.2335โดยเป็นเจ้าเมืองคนแรกของบุรีรัมย์ธานีในพ.ศ.2338พระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ก็ถึงแก่พิราลัยเมื่อวันขึ้น14ค่ำเดือน12ปีเถาะจุลศักราช1157รวมอายุได้86ปีได้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราชอยู่3ปีหลังจากพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ได้ถึงแก่พิราลัยพระพรหมวรราชสุริยวงศ์หรือทิศพรหมผู้ที่สร้างวัดป่าใหญ่น้องชายเจ้าพระปฐุมก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนต่อมารวมมีเจ้าเมืองอุบลราชธานีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งทั้งสิ้น4ท่านคำว่าราชธานีต่อท้ายอุบลก็เนื่องจากว่ามีความชอบในการปราบกบฏประกอบกับการที่ได้ไปร่วมรบที่เมืองเวียงจันทร์และเป็นเชื้อสายกษัตริย์จากราชวงศ์เชียงรุ้งแสนวีฟ้าจึงได้รับการแต่งตั้งให้พระปฐุมราชวงศาเป็นพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์คำว่าสุริยวงศ์ก็ได้มาจากชื่อของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชกษัตริย์ของอาณาจักรลาวหลานช้างส่วนคำว่าอุบลก็ได้นำมาจากนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูซึ่งเป็นหนองบัวที่อยู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูในปัจจุบันนี้พระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ก็ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าประเทศราชเป็นผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีเจ้าคำผงก็เป็นโอรสของพระเจ้าตาและเจ้านางบุษดีสมภพเมื่อปีพ.ศ. 2252ที่นครเวียงจันทร์ก็ได้เสกสมรสกับเจ้านางตุยธิดาของเจ้าอุปราชธรรมเทโวพระอนุชาของพระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารเจ้านครจำปาสักเมื่อถึงแก่พิราลัยสิริรวมอายุได้85ปีก็มีการประกอบพระราชทานเพลิงศพด้วยเมนกสักกไดลิงณทุ่งศรีเมืองแล้วก็เก็บอัฐิธาตุบรรจุในพระธาตุเจดีย์ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองณบริเวณที่เป็นธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานีต่อมาภายหลังเมื่อมีการสร้างเรือนจำขึ้นในบริเวณดังกล่าวจึงย้ายอัฐิไปประดิษฐานณวัดหลวงอุบลราชธานีปัจจุบันมีอนุสาวรีย์ของพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงประดิษฐานอยู่ที่ริมทุ่งศรีเมืองกลางเมืองอุบลราชธานีต่อมาภายหลังเมื่อมีการสร้างอนุสาวรีย์พระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ที่วัดหลวงก็มีการนำอัฐิธาตุมาบรรจุไว้ในอนุสาวรีย์ดังกล่าวและทุกวันที่10ถึง11พฤศจิกายนของทุกปีชาวอุบลราชธานีและหน่วยงานต่างๆก็จะมีการจัดงานสดุดีวีรกรรมพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ขึ้นซึ่งภายในงานก็มีการจัดขบวนอัญเชิญเครื่องประกอบพระอิสริยยศเจ้าเมืองอุบลมีพิธีการวางขันหมากเบงและเครื่องสักการะนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองอุบลและการแสดงมหรสพต่างๆต่อไปก็จะเล่าให้ฟังว่าทำไมอุบลราชธานีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์วันนี้ก็เล่าให้ฟังจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับคือฮีทสิบสอง
อุบลเลือดอุบลคนเมืองปราศ